สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ครูมวลชวนรีวิวกลับมาอีกแล้วนะครับผมเย้ก็ไม่ได้เห็นในรูปแบบในการถ่ายทำแบบนี้กันมาสักพักใหญ่มากนะครับเพราะว่าใช่ใช่เพราะว่าปกติเนี่ยจะเห็นแค่มือครูมวลใช่ไหมแล้วก็เห็นของวางอยู่ตรงหน้าแต่นะครับสำหรับวันนี้เราก็จะกลับมาพร้อมกันนะครับสองพี่น้องนะครับก็คือครูมวลแล้วก็ครูบอลนะครับแน่นอนครับถ้ากลับมาในลักษณะแบบนี้นะเพื่อนๆนะจะต้องเป็นของที่ค่อนข้างที่จะต้องใหญ่นะครับแต่ของที่ใหญ่ตรงนี้เนี่ยอาจจะเป็นของใหญ่สำหรับผมนะครับแต่อาจจะเป็นของเล็กสำหรับเพื่อนๆหรืออาจจะเป็นของเล็กสำหรับพี่ๆน้องๆก็ได้นะครับเพราะว่าโดยส่วนตัวผมเองไม่ได้เก็บอะไรที่มันใหญ่โตมากนะครับจะเก็บเพียงแค่1ต่อ18หรือว่า1ต่อ12ก็เท่านั้นเองนะครับแต่ครั้งนี้นะครับเรามาในรูปแบบของ1ต่อ6นะครับแต่เป็นคาแรคเตอร์แล้วเป็นคาแรคเตอร์ที่รู้สึกว่าเคยคุยกันมาตั้งนานแล้วก็กับ2พี่น้องเลยว่าอยากให้ทางยี่ห้อหนึ่งอ่ะที่ทำของ1ต่อ6ที่เป็นแบบหนังอ่ะให้ทำไอ้คาแรคเตอร์นี้มาสักทีแล้วถ้าทำออกมามันคงจะสวยน่าดูเลยแต่ก็ไม่คิดว่าเขาจะทำมาแต่ไม่ใช่ยี่ห้อที่ผมพูดกันนะจะเป็นอีกแบรนด์นึงซึ่งแบรนด์นี้ซึ่งเขาเรียกว่าเป็นแบรนด์อะไรนะ T0 ครับก่อนหน้านี้มันเป็น T เลยนะ TA ซึ่งจะเป็น1ต่อ4นะครับแต่ครั้งนี้จะเป็น1ต่อ6นะครับแต่ก็เป็นรูปแบบคาแรคเตอร์ที่โอ้โหคุมวนแล้วก็คุมบอลก็เชื่อว่าเรามีความผูกพันกับคาแรคเตอร์อันนี้เดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าเป็นตัวอะไรนะครับอ่ะคุมบอลอันเชิญฮะอันเชิญนะเฮ้ยชุบไม่เลยเพื่อนอาจจะเต็มหน้าจอนะเพื่อนนะครับอาจจะเต็มหน้าจอว่าอาจจะบังเรา2คนนะก็แต่ไม่เป็นไรก็ขอให้เพื่อนๆได้เห็นโปรดักต์แล้วกันนะครับเนี่ยก็คือนี่นะครับ T0 นะครับ Transformer นะครับเป็นตัว Optimus นะครับ DLX Scale นะครับสุดยอดนะเพื่อนๆนะก็อย่างที่ผมบอกแล้วครับว่ามันเป็นของใหญ่สำหรับผมนะครับแต่อาจจะเป็นของเล็กสำหรับเพื่อนๆเพราะสำหรับผมเนี่ยแค่นี้มันก็ใหญ่โตครับห้องแล้วนะครับเพราะว่าไม่มีพื้นที่จะวางไว้เลยนะครับแต่ก็ขอสักตัวหนึ่งนะครับอันนี้มือหนึ่งนะเพื่อนๆนะครับมือหนึ่งเลยนะครับกับ T0 DLX ตัวนี้นะครับผมเนี่ยแม้อยู่ในถุงอยู่เลยนะครับยังไม่ได้แกะเลยเดี๋ยวคุณมนขออนุญาตนะครับใช้คัตเตอร์แล้วขอเอาน้องออกมาจากถุงก่อนนะครับอันดับแรกขออนุญาตนะเพื่อนๆนะมาควรส่งคัตเตอร์มาเลยนะครับเดี๋ยวต้องแกะแบบนี้นะครับหมุนสัก1รอบนะครับนี่เลยครับผมแค่2ก็สวยแล้วโอ้โหงดงามคลิปนี้บอกเพื่อนก่อนนะครับว่าเราไม่ได้รีวิวอะไรละเอียดมากนะครับแต่จะเป็นคลิปของการอวยนะครับเราจะอวยกันยับๆเลยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับนี่เพื่อนโอ้สวยงามนะครับนี่นะครับมือหนึ่งนะฮะนี่นะครับยังเป็นเทปติดอยู่เลยนะครับเดี๋ยวขอเปิดดูหน่อยนะครับถ้าไม่ใช่ออปติมัสนี่ก็หากราฟเลยนะเพื่อนนะเป็นแบบวิดีโออะนี่นะครับผมมีอะไรร่วงมาแล้วนะครับจากที่เห็นจากสายตาตรงนี้นะครับเหมือนกับว่ามีอะไรร่วงลงมาแล้วนะครับผมแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันในทีว่าเป็นยังไงนะครับเพราะว่ารู้สึกว่าตัวนี้จะมีปัญหาเหมือนกันนะเรื่องของอะไหล่เรื่องของพวกแบบข้อต่ออะไรพวกนี้นะครับอันนี้นะครับโซ่สวยงามเพื่อนนะครับแพ็กเกจสวยงามมากๆนะครับเท่เลยนะครับเนี่ยมันเปิดแบบนี้ได้ด้วยนะครับเป็นกล่องวินโดว์บ็อกซ์ใช่ไหมนี่นะครับผมสวยงามสวยงามโอ้แจ๋วเลยนะครับสำหรับแพ็กเกจโอ้แพ็กเกจก็ทำมาแบบหรูหรานะหรูหราบานไทยมากๆนะครับผมเอาโอเคเพื่อนเดี๋ยวเราไปอันบ็อกซ์เลยนะคุณบอลเนาะอยากเห็นอยากเล่นซะแล้วนะครับว่าด้านในจะเป็นยังไงอยากจับแล้วตัวจริงนะโอเคมาขอคัตเตอร์หน่อยเฉียดตรงไหนดีด้านล่างดีกว่าเนาะอะไหล่นี่กระเด็นกระจัดกระจายเลยนะฮะรู้สึกว่าจะมีอะไรกระเด็นเต็มไปหมดเลยนะครับเพราะว่าเหมือนกับว่ามันหลุดออกมาจากแผงด้วยแล้วก็เหมือนหลุดออกมาจากตัวในบางส่วนด้วยนะครับเพื่อนๆนะเดี๋ยวเราเปิดเลยกันนะครับขออนุญาตเพื่อนๆนะคลิปนี้อาจจะยาวหน่อยนะฮะเพราะเราก็ไหลไปยาวเลยโอ้โหกลิ่นเซตเต็มเลยตรงนี้มันกระเด็นออกมานะครับในส่วนที่เป็นหัวไหล่แล้วก็กระจกกระเด็นจ่องเขาก็จ่องใช่ใช่เดี๋ยว
สักคู่นี้หลุดหรือว่าหักเนี่ยถ้าหักนี่ต้องไปร้านด่วนๆเลยนะครับโอเคหลุดไปบ้างก็ขอให้เป็นอย่างนั้นนะครับนะครับผมฟึบฟึบฟึบนะอันนี้หลุดมานะเพื่อนนะนะครับผมอันนี้เปิดอันบ็อกซ์ไปเลยนะนะครับผมขอญาติเราออกเลยนะครับนี่ๆตรงนี้ก็หลุดออกมาอุ้ยๆนี่ไงเห็นป่ะอันนี้หลุดออกมาเลยนะครับเนี่ยในส่วนที่เป็นเกาะหัวไหล่นะฮะเนี่ยหลุดออกมาเลยนะเพื่อนๆนะนะครับผมเนี่ยมันหลุดออกมานี่มันมีเจอต่อโอเคคือหลุดอ่ะผมไม่มีปัญหาแต่ถ้าหักเนี่ยผมไม่ยอมนะครับเพราะว่าตัวนี้ราคาไม่ใช่เบาๆเลยนะครับราคาแพงมากนะครับโอ้โหตัวมีน้ำหนักนะคุณบอลล้อหลุดอีกฮะล้อหลุดอะไรจะหลุดอะไรกันเยอะแยะขนาดนี้นะฮะอันนี้หลุดอีกอะไรอ่ะอ๋อนี่ส่วนที่เป็นตรงนี้รู้สึกว่ามันจะไม่ค่อยอยู่เท่าไหร่นะเพื่อนๆนะบางทีอะไรพวกนี้อะไรบางอย่างจะแล้วก็จะการขนส่งก็ได้ครับเพราะว่าตอนที่เขาส่งมาเขาไม่ค่อยได้แบบว่าจะเป็นกระจกนะฮะห่ออะไรมาเท่าไหร่นะครับกระจกข้างนะครับแล้วก็ในส่วนที่เป็นดาบใช่ไหมนี่มีดาบมานะครับมีดาบมานะครับปืน2กระบอกนะครับสวยๆเลยนะเพื่อนๆนะทำไมมันไม่อยู่ใส่ผิดข้างเลยไหมไอ้ตัวนี้มันเป็นส่วนที่ปิดไอ้ส่วนที่ปิดเอาไว้สำหรับไอ้ใช่ใส่กับฐานเขาอะเนี่ยหลุดโหล้อหลุดอะไรหลุดเดี๋ยวขอเช็คหน่อยนะฮะว่าล้อเลอะหลุดอะไรยับขนาดนี้นะฮะแป๊บนึงนะเพื่อนนะถ้าหลุดโอเคแต่ถ้าหักนี่งานเข้านะฮะนี่มันส่วนไหนอ่ะเออแต่หลุดจริงๆนะล้อก็หลุดล้อหลุดนะครับตรงนี้ก็หลุดมานะครับแต่ไม่รู้เป็นส่วนไหนยังไงอาจจะเป็นการขนส่งนะครับแบบว่าอาจจะกระเทือนแต่มันก็ไม่ควรหลุดขนาดนี้ป่ะก็ขอให้เป็นอย่างนั้นนะนี่มือหนึ่งอันนี้มือหนึ่งนะครับโอเคเพื่อนๆนะครับขอเอาค่อยๆเอาถุงเอาโฟมออกก่อนค่อยๆออกไงวะเนี่ยเดี๋ยวเด้อเดี๋ยวออกยังไงเนาะหัวเขาเหมือนกับว่าต้องถอดหัวออกก่อนป่ะชื้นต้องถอดหัวออกมาก่อนนะเพื่อนนะโอ้แต่สัมผัสดีมากครับมันเป็นไดแคสครับเป็นไดแคสสวยงามมากนะเพื่อนๆนะครับผมสุดยอดเลยเอ๊ะเราอ๋อนี่อาจจะเป็นแบบล้อสำรองปะไม่ใช่ป่ะเนี่ยขาก็มีล้อนี่ไงข้างข้างนี่ไงอ๋อมันจะมีล้อสำรองทำไมไม่มีออปติมัสที่ไหนเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นอันนี้เป็นไรเนี่ยตรงนี้มันหลวมมากเลยตรงที่ติดตรงก้นตรงก้นเนี่ยยังไงเนี่ยมันเป็นที่ใส่อันนี้ไงที่ใส่ฐานไงมันก็อาจจะแบบหรือว่าต้องใส่ฐานก่อนถึงจะแน่นไม่ใส่ฐานอ๋อฐานที่ฐานยืดตรงเขานี่หัวโอ้โหเพื่อนๆหัวนี่สวยมากนะดีเทลหัวสุดยอดเลยนะครับก็คือถ้าจะพังก็พังคาคลิปเลยนะครับประมาณนั้นนะฮะเพราะว่าตัวนึงมันโอ้โหมันเข้ายากอย่างเลยมันค่อนข้างที่จะแบบว่าอันนั้นอยู่นะครูบอลเดี๋ยวนะเพื่อนๆนะกดเยอะเดี๋ยวมันจะแป๊กใช่กลัวอยู่เหมือนกันกลัวอยู่เหมือนกันเอาได้ละถ้าดังแป๊กไม่ได้ละโอนแน่นครับเดี๋ยวหันก่อนเพราะว่าจำได้ว่ามันจะต้องยกตรงนี้ก่อนปรับก่อนเอ๊ะมันปรับยังไงเนาะใส่หัวก่อนไหมเนี่ยหัวดูดีเทลสุดยอดหัวสวยมากเพื่อนๆนะดีเทลหัวสุดยอดจริงๆนะครับลงไดบงไดบัตมาดีนะสมราคาก็เนาะราคาขนาดนี้แล้วทำมาไม่ดีนี่ก็แบบหน้าเคืองแล้วทั้งนั้นอ่ะมันมีช่วงนึงที่ไอ้ตัวนี้ไม่มาจะเป็นของอันเนี้ยอะไรนะของจีนของแบ็คแอปเปิ้ลอ๋ออันนั้นก็แพงคือไอ้พวกงานจีนพวกงานจีนพวกผมเอง2คนเราก็เคยเล่นนะเพื่อนๆนะเราก็เคยผ่านมาเหมือนกันนะครับสำหรับงานจีนยุคนั้นนะฮะเดี๋ยวผมต้องขออนุญาตมาแล้วครับเพื่อนๆโอ้โหแต่กว่าจะหล่อได้เพื่อนๆเอ้ยโอ้ยเหงื่อตกนะครับเหงื่อตกมือใหม่ครับมือใหม่กับการเล่นงานลักษณะแบบนี้นะครับแล้วพอมันอะไรตกอะไรล่วงเนี่ยมันก็ทำให้รู้สึกว่าเราจิตตก
กลัวอะไรมันเล็กด้วยใช่ๆกลัวแล้วหลอนนะครับตะกี้ก็เลยมันอาจจะขุกขะหน่อยนะครับสลับคลิปนี้นะครับแต่พอออกมาแล้วนะครับเพื่อนๆพอเอามายืนแล้วนะครับรอๆเนี่ยโอ้โหเพื่อนๆเอ้ยสุดยอดนะครับวัวตายควายล้มเลยนะมันสวยงามมากๆนะเพื่อนๆนะสวยงามโคตรๆเลยต้องขออนุญาตพูดคำนี้นะครับแล้วก็เนี่ยอันนี้คือผมเอาไปใส่ไฟแล้วนะเห็นไหมเพื่อนๆจะสังเกตว่าตาเนี่ยเขาจะมีไฟเล็กๆนะครับเล็กมากนะครับเล็กจัดเลยนะครับโอ้โหเป็นไงครูบอลดีเทลดีเทลเดือดมากครับมีการลงแบบเหมือนพวกรอยถลอกเหมือนพวกรอยการผ่านการใช้งานมาแบบคือมันสมจริงมากอะดีเทลมันบ้าบอคอละคางข้างฝามากเพื่อนนะครับผมอันนี้เป็นมือนะฮะโอ้โหเนี่ยโอ้โหคือเราเคยดูแต่ในรีวิวของฝรั่งหรือว่ารีวิวของคนไทยเรานะครับที่เป็นใน YouTube ใช่ไหมแต่พอเราได้ไปเห็นงานจริงจริงๆเราเคยเห็นงานจริงมาสักพักแล้วเพื่อนแต่ว่าเราเห็นในตู้โชว์นะครับแล้วก็เห็นไกลๆด้วยนะครับเคยมันไม่ดีเท่ากับสัมผัสเองครับใช่ใช่ใช่นะครับแต่พอเราได้มาจับสัมผัสเนี่ยโอ้โหเพื่อนมันเอาเรื่องเลยว่ะสวยมากสวยมากเขาใช้มือทำแล้วก็ใช้อะไรทำมือดิเป็นวิทเทอริงมืออยู่แล้วล่ะเนาะเพราะมันเป็นโรงงานนะครับมันเป็นวิทเทอริงอยู่แล้วล่ะนะครับเพราะว่าไอการไดบัตพวกนี้เนี่ยมันคงไม่ใช่เครื่องอ่ะแต่แค่ว่าแต่ละตัวก็เชื่อว่าจังหวะของวิทเทอริงพวกนี้ก็อาจจะไม่เท่ากันนะเนาะบางคนอาจจะแบบมีมากหน่อยน้อยหน่อยอะไรประมาณนี้นะครับโอ้แต่ดีเทลต่างๆมันดีมากนะครับแต่ข้อเสียสำหรับผมก็คืออย่างที่บอกเพื่อนๆพอเปิดมามันก็ใจหายตรงที่ว่าอะไรบางอย่างมันร่วงมันหล่นแล้วก็ในบางจุดเนี่ยมันเป็นอะไรมันก็แค่แบบยังไงดีครับมันคล้ายๆมันคงจะเป็นพลาสติกมั้งเนาะพลาสติก PVC แต่โครงในเป็นเหล็กใช่ไหมโครงในเป็นไดแคสต์นะครับมันก็เลยแบบอาจจะแบบหลุดบ้างร่วงบ้างหล่นบ้างนะก็แต่มันก็ทำให้แบบมือใหม่สำหรับเราก็ใจคอไม่ค่อยดีนะครับใจหายแวบเลยนะครับแต่รสสัมผัสงานดีมากๆเพื่อนๆสวยงามมากๆนะครับและส่วนของที่แถมมาก็เพียบนะครับแต่ตรงนี้เพื่อนๆก็น่าจะเห็นจากคลิปของเพื่อนๆของที่เขารีวิวเยอะแล้วเนาะนี่ก็มีพวกปืนอะไรพวกนี้ปืนอะไรพวกนี้ก็ทำสีมาดีนะเนี่ยปืนเบลเลอร์เลยนะครับ2กระบอกนะครับโอ้โหใหญ่โตใหญ่โตประมาณเท่าไหร่3คู่3คู่6ข้างนะครับแล้วก็มีหน้าใช่มั้ยครับไอ้หน้าจิ๋วๆเนี่ยไอ้หน้าที่เป็นแบบหน้าเปิดปากตะเกียกระเด็นโอ้โหเพื่อนๆเอ้ยผมแทบจะรื้อห้องศิลปะหากันเลยนะนะครับผมเล็กจิ๋วมากครับเล็กจิ๋วมากนะครับแล้วก็ที่สำคัญนี่ดาบนะครับมีมาให้2เล่มทำไมไม่ให้ขวานมาเออมันควรจะให้ขวานมาอันนึงดาบอันนึงก็พอนะผมว่ากำลังดีเพราะว่าออปติมัสผมเต็ดก็จำไม่ได้นะว่าภาค2เนี่ยมีขวานหรือเปล่าเพราะอันนี้มันเป็นออปติมัสในเวอร์ชั่นล่างในภาค2ขวานน่าอยู่ภาค3ภาค1ก็มีนะถ้าจำไม่ผิดแวบๆอยู่มันก็ภาค1ก็มีนะครับแล้วก็ส่วนปืนนะครับก็มีมาให้2กระบอกแล้วก็ฐานไอ้ตรงนี้ก็เป็นฐานเฟี้ยวๆเลยนะแต่แน่นอนเพื่อนๆสำหรับผมเนี่ยผมไม่เอายืนฐานแบบนี้สำหรับผมต้องยืนกับฐานไดโอที่ผมนั้นทำขึ้นมาเองนะครับว่าฐานแบบนี้ผมเอาเก็บไว้นะครับผมสำหรับผมต้องยืนกับฐานไดโอที่ผมทำขึ้นมาผมอุตส่าห์ทำเป็นฐานไดโอที่แบบว่าให้มันเข้ากับธีมหนังอ่ะให้มันเข้ากับธีมหนังอันนี้ผมทำอย่างงี้สนุกกว่านะครับการขยับรู้สึกว่าผมไปดูในรีวิวว่าเราต้องเลื่อนตรงนี้ขึ้นก่อนนะครับแล้วก็เลื่อนตรงก้นนี่ขึ้นด้วยเพราะถ้างั้นเดี๋ยวมันจะทำให้การขยับมันขยับลำบากส่วนการขยับผมขอไม่ขยับอะไรมากนะเพื่อนๆนะเพราะว่าเพื่อนๆก็คงจะเคยเห็นกันแล้วนะครับในตามช่องต่างๆเนาะทั้งของคนไทยแล้วก็ทั้งของชาวต่างชาตินะครับที่เป็นการขยับมันก็น่าจะขยับได้แบบเมามันอ่ะโอ้โหแต่ก็เบสิกก็งอข้อพับได้ใช่ใช่ใช่นะครับกางแขนได้อึดเอ้ยโอ้โหทุกอย่างมันฝืดนะครับทุกอย่างมันมีดีเทลข้างในนะครับเนี่ยนะครับการขยงการขยับนี่ก็สะใจนะครับถ้ามาหักตามตรงคลิปนี่ก็ฮากันเลยนะเพื่อนๆนะนะครับผมตะกี้กระจายคอไม่ดีกันรอบแล้วนะครับผมนะครับเนี่ยการขยับก็ทั่วไปเลยนะครับขยับสนุกแหละนะครับแต่ก็ต้องค่อยๆกันไปนะเพราะว่ามันฝืดแล้วก็ใหม่มากนะครับนี่นี่นี่ขยับผิดก็ไอ้กลัวพวกชิ้นส่วนมันก็จะหลุดออกมาอีกใช่ใช่เพราะตะกี้เนี่ยโอ้ยนู่นหลุดนี่ทำให้แบบใจคอไม่ค่อยดีนะเพื่อนๆนะทำไมไม่ทำแบบติดถาวรไปเลยจะจบไปไม่บางทีมันอาจจะแบบมีการพับกันพับกันพับกันงออะไรพวกนี้บางทีอาจจะต้องแบบว่าต้องมีการขยื่นบ้างขยับบ้างอะไรเงี้ยนี่โอ้โหแล้วเพื่อนคิดดูดิไอ้ตัวที่มันประกอบกับตัวเจ็ตไฟมันจะตัวใหญ่ขนาดไหนแต่นี่สำหรับผมนะผมก็มองว่ามันใหญ่แล้วมันก็แบบมันเทอะทะมากนะสำหรับผมนะเพราะว่าผมไม่ค่อยได้เล่นอะไรที่มันใหญ่โตขนาดนี้ยืนเฉยๆแล้วคงจะขยับแบบลำบากมากแต่ว่าไอ้นี่หลุดไอ้นั่นหลุดแน่นอนแต่ว่าเคยเห็นตัวจริงที่มันประกอบเจ็ตไฟสวยมากนะเพื่อนๆนะดีเทลมันสวยมากนะครับไอ้ตัวที่ประกอบเจ็ตไฟคือปกติเราจะเห็นเฉพาะแค่ใน YouTube แต่พอไปเห็นตัวจริงรู้สึกโหมันสวยและงามมากแล้วเหตุผล
หนึ่งเหตุผลที่ผมตัดสินใจพีหรือว่าซื้อออพติมัสตัวนี้ไปเพราะว่าเพื่อนๆจะสังเกตว่าผมจะรีวิวพวกของเล่นที่เป็นเกี่ยวกับคาแรคเตอร์เก่าๆเนาะที่ผมแบบปลูกพันสมัยเด็กใช่ไหมอาจจะดูวิดีโอมาก็เลยนะพวกนี้แต่แน่นอนตัวป่าออฟเนี่ยผมก็ทันดูหนังเขาอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันเป็นยุคที่ผมโตแล้วนะครับผมเรียนจบพอดีจบมหาลัยพอดีนะครับแล้วก็หนังภาค2เนี่ยมันค่อนข้างที่จะผมมองว่าเป็นอีกหนึ่ง Transformer นะอีกเรื่องนึงนะที่สนุกมากนะครับภาค2เนี่ยนะครับไอ้ Revenge of Fallen สนุกมากแล้วก็มันมีความทรงจำกับผมมากตรงที่ว่าผม2คนนะครับตอนนั้น Transformer มันฮิตมากนะครับภาคแรกเป็นฮิตมากแล้วเราแบบว่า Transformer ภาค2เข้าโรงแล้วเราไปหาดูกันเราต้อง Day 1สมัยนั้นนะครับเราต้อง Day 1แล้วไปดูกันแล้วก็ไปดูปุ๊บเนี่ยเพื่อนๆเต็มนะครับโรงคือแบบคนเต็มนะครับเรานั่งรอหนังเรื่องนี้นะครับเกือบ2ชั่วโมงนะครับในการนั่งรออยู่ที่เมเจอร์รังสิตนะครับนานมากกว่าจะได้ดูแล้วรู้สึกแบบโอลพอเราได้ดูปุ๊บเราอินมากเพราะมันสนุกมากๆแล้วก็มันมากๆนะครับยิ่งช่วงท้ายๆเรื่องโอ้โหเดือดนะครับแล้วก็ยิ่งที่เด็ดสุดก็คือก่อนที่ผมจะมาดูหนังเนี่ยไอตอนนั้นนะผมจำได้ว่าผมนั่งรถแล้วผมนั่งฟังซาวด์แท็กคือเป็นเพลงของ Linkin Park เพลงอะไร Driverแล้วมันจะมี MV ผมนั่งดู MV อยู่งั้นเพราะมันมีพวกแบบภาพประกอบเนาะเป็นภาพประกอบในหนังออกมาอะไรอย่างงี้ผมว่าโอ้โหมันคงจะแบบเดือดมากๆแน่ๆเลยอันนี้ต้องหักข้อมือหน่อยไม่ใช่เหรอใช่ๆต้องนี้หน่อยงอข้อมืองอแล้วนะนี่โอ้โหติดดาบแล้วโคตรเท่แต่ออพติมัสติดดาบด้วยผมชอบนะผมชอบกว่าออพติมัสถือปืนอีกชอบที่เขาถือดาบมันเฟี้ยวอ่ะในความรู้สึกผมนะครับชอบที่แกถือดาบแบบนี้เฟี้ยวแล้วเดี๋ยวผมจะเอาไปโดนกับน้ำยาฟุ้งฟิ้งนิดนึงนะครับแล้วก็เอาไปจัดแสงจัดไฟแล้วก็ถ่ายโคสอัพสวยๆให้เพื่อนๆได้ดูนะครับว่ามันเป็นยังไงเนาะนะครับผมแต่ถ่ายในมุมมองของครูมัวนะเพื่อนๆนะนะครับผมก็อาจจะไม่ได้หวือหวาอะไรมากนะครับแต่ก็ตามสไตล์ของครูมัวนี่โอ้โหหล่อก็เท่หล่อครูบอลน่าเท่เลยอ่ะนะครับไอ้ผมชอบพวกรอยถลอกจังเลยอ่ะมันเพิ่มให้ตัวงานมันดูมีอะไรมากขึ้นมันดูเหมือนก็เป็นหุ่นแบบผ่านอะไรมาเนาะนะครับเอ้ยสวยที่เท่กว่าแบบใหม่ๆนะใช่ใช่ไม่แล้วก็ในหนังเนี่ยเฮียก็บู๊เหลือเกินแล้วแกก็ไม่เคยระแวดระวังตัวแกจะเปื้อนจะเปิดจะพังอะไรบ้างเลยบู๊เหลือเกินพระคุณเอ้ยโหดเหลือเกินนะครับกับป๋าอ้อมของเรานะครับเพื่อนๆโอ้สวยงามไอ้ปืนนี่ไม่รู้มันติดยังไงเพราะมันมีส่วนนี้ไอ้นี้ด้วยไม่รู้มันเป็นมันประกอบเออใช่ก็อินเสิร์ตแล้วกันแต่ว่าเออประมาณนั้นดีกว่าเพราะว่าผมไม่อยากประกอบตรงนี้ผมกลัวเดี๋ยวมันจะหักจะหลุดคาคลิปเนี่ยผมทำใจไม่ได้เพื่อนๆนะครับเพราะราคามันไม่ใช่ถูกๆเลยมันแพงสำหรับผมนะแต่มันอาจจะถูกสำหรับเพื่อนๆแล้วพี่ๆน้องๆบางคนที่เคยเล่นแล้วอาจจะมีอยู่แล้วก็ได้นะครับมันสมราคามันสมราคาสมราคาเนาะสมราคาคืออย่างที่บอกครับว่าตอนแรกอ่ะเราก็อยากให้อีกค่ายนึงเขาทำเพราะสมัยนั้นพวกผมเคยเล่นงานของอีกค่ายนึงจะเป็น1:6นะครับที่เป็นของทางไต้หวันปะค่ายทางไต้หวันนะครับเราก็เคยเล่นเราแม่นี่ดิงานของไอ้เนี้ยหอยอ่ะเมื่อก่อนพวกผมเคยเล่นฮอตทอยกันนะครับผมแล้วเราก็บอกว่าเออภาวนาว่าเขาจะทำมาน้อยใหญ่เขาทำมาอะไรประมาณนี้ไม่ทำมานะเขาไม่ทำนะแต่เพราะด้วยเรื่องของลิขสิทธิ์อะไรนะครับทำมาของพวกงานปั้นใช่ใช่แล้วพองานพวก T0 TA พวกนี้ทำมาผมรู้สึกว่าเอ้ยคุณภาพมันน่าจะดีนะครับแล้วก็ดูจากรีวิวหลายท่านที่มันเกี่ยวกับตัวก่อนเก่าๆจากเนี้ยมันก็สวยแล้วก็เป็นไดแคสผมว่าเอ้ยอันนี้เนี่ยสุดยอดแล้วคำว่าไดแคสเนี่ยผมก็มองว่ามันน่าจะดีกว่าที่เป็นพลาสติกหรือเป็นยางเนาะกูบอลเนาะมันความคงทนคือสีมันจะไม่ค่ะล่ะสีมันจะไม่ซีดไม่ไหลอ่ะมันจะอยู่อย่างนี้ตลอดไปเออใช่ก็มีรุ่นที่ไอรอนแมนสีซีดเป้าซีดแขนซีดหัวซีดมันก็สีไหลเนี่ยเป็นอะไรที่เซ็งมากสำหรับหน้าสะสมนะครับแต่สำหรับตัวนี้ผมมองว่าโอ้ได้ถ้าเต็ม10ผมก็ให้ไป50เลยอ่ะอันนี้ผมบอกอย่างที่บอกครับอันนี้คืออวยเต็มๆอวยเต็มๆอวยชัดๆเพราะว่าคลิปนี้เป็นคลิปอวยครับคลิปอวยออพติมัส T0 แต่ใจหายตอนที่อะไหล่หลุดเมื่อตะกี้หักนิดเดียวคือไอ้พวกอะไหล่มันหลุดไปง่ายมันเมื่อตะกี้ใจคอไม่ดีแต่คอไม่ดีจริงๆนะแบบใจคอไม่ดีเลยผมรู้สึกอะไรวะเนี่ยผมโดนอะไรวะเนี่ยนะครับแต่ว่าจำได้ว่าก่อนหน้านี้ก่อนที่ผมจะซื้อเนี่ยผมก็ไปดูรีวิวมาเยอะนะครับแล้วก็มีเห็นหลายเจ้าเขาบอกว่าบางทีมันหลุดแล้วก็เด่นออกมาเยอะกับผมก็มีนะครับผมก็อ้าวโอเคไม่เป็นไรนะครับแต่อย่างที่บอกกันเพื่อนๆบางชิ้นส่วนที่เป็นเกาะบางอย่างมันหลุดง่ายจริงๆนะแตะนิดโดนหน่อยก็ล่วงแล้วติดแล้วนะครับแต่สำหรับผมไม่เป็นไรแต่สำหรับผมนะตัวนี้นะสวยมากโคตรสวยโคตรดีและเติมเต็มพูดยังไงดีเติมเต็มสิ่งที่ขาดหายไปเลยสำหรับคำว่า Transformer สำหรับผม
โอเคมากๆนะครับทีนี้มันทำให้ผมใจแตกว่ามันจะมีตัวต่อไปตามมาไหมแต่ตัวต่อไปตรงนี้เนี่ยแน่นอนผมไม่ซื้อเจ็ตไฟแน่ๆผมจะซื้อเจ็ตไฟมานำเพื่อเอามาประกอบไม่เหรอไม่เอาผมตรงนี้คือผมต้องการออปติมัสหล่อๆผมไม่ต้องการให้มันมาประกอบร่างกับเจ็ตไฟแบบนั้นเพราะผมรู้สึกว่าถ้าซื้อมาแล้วผมก็แค่เอาออปติมัสมาตั้งเฉยๆมันไม่ได้ทำอะไรได้เลยอ่ะเอาตังค์ไอ้ที่ซื้อเจ็ตไฟผมไปซื้อตัวอื่นดีกว่าไหมที่มันแบบออกมาจากตอนนี้ก็ที่หน้าโดนก็คงจะเป็นบัฟเฟอร์บีบีจะเป็นแต่มันเป็นบีในภาคที่เท่าไหร่ละหนังเดียวหนังเดียวภาคไม่ใช่บีเนี่ยบีของ Transformer นี่แหละมันไม่ใช่เป็นหนังเดียวเป็นบีรู้สึกว่าเป็นภาค The Last Knight อ่ะนะครับซึ่งมันเป็นออฟอีกรูปแบบนึงแล้วแต่บีอ่ะจะหน้าเหมือนเดิมแต่จะเปลี่ยนบอดี้ตัวจะเปลี่ยนไปเรื่อยแต่ตัวนั้นผมว่ามันเอามาเล่นคู่กันได้นะรู้สึกบีจะตัวประมาณนี้ตัวประมาณนี้แต่ว่าบีจะดูตัวอ้วนกว่าเพราะว่าหัวบีมันโตเดี๋ยวออฟหัวมันเล็กหัวมันก็จิ๊ดนึงแล้วก็บางอย่างก็ผอมไงแต่บีในของ T-Zero นะครับมันค่อนข้างที่จะอ้วนกว่านี้หน่อยแต่ว่ามันตัวเตี้ยก็น่าโดนนะบีนี่ตัวไม่ถึง6นะครับตัวไม่ถึง6ก็น่าโดนอยู่ถ้ามีในราคาผ่อนนะครับก็น่าโดนเพราะตัวนี้ผมก็ซื้อราคาผ่อนนะเพื่อนนะผมซื้อมาจากร้าน M&M นะครับพี่เขาให้ผมผ่อนในราคาแบบประมาณ4งวดอ่ะ4งวดนะครับซึ่งก็นานมากนะครับเป็นเกือบปีเลยนะครับก็คูณ2ไปเพราะเพื่อนๆนี่จำได้ว่าตอนนี้รีวิวของ Transformer ตัวนี้เนี่ยไอ้ออฟตัวนี้เนี่ย9เดือนแล้วแล้วก็นับต่อมาเนี่ยผมเพิ่งได้เล่นเนี่ยเมื่อวันนี้เนี่ยเมื่อเดือนเดือนนี้เดือนอะไรเดือนตุลาเดือนตุลา65นะครับเนี่ยผมเพิ่งได้เล่นกลับมาที่ตัวป่าออฟโทษนะเพื่อนๆนะเพื่อนๆอาจจะเห็นด้านหลังเยอะหน่อยนะนะครับเพราะผมมานั่งจ้องแล้วผมรู้สึกว่าผมอิ่มแล้วผมรู้สึกผมแฮปปี้กับตัวงานนะครับผมไม่คิดว่ามันจะสวยขนาดนี้พอเราได้จับพอเราได้สัมผัสมันจริงๆรู้สึกแบบโหมันรู้สึกดีจังเลยว่ะนะครับมันรู้สึกดีจริงๆนะครับเนี่ยมันรู้สึกแบบเฮ้ยนี่แหละOptimus Transformer ในหนังนะเวอร์ชันหนังเนี่ยต้องตัวนี้นะครับไอตัวที่เป็นไอตัวอัปเกรดตัวใหม่ผมก็ไม่ค่อยชอบนะครูบอลนะไม่ชอบมันไม่เท่มันดูไอตัวที่เป็นอัศวินอะอัศวินผมชอบเวอร์ชันนี้อะเพราะว่าเวอร์ชันนี้มันมีความอ้างอิงจากในหนังการ์ตูนที่ผมโตมามากกว่านะครับตัวนั้นผมไม่ค่อยอินเท่าไหร่ตัวนี้ทรงหล่อกว่าใช่ผมคิดอย่างนั้นนะตัวมันเท่กว่ามันหล่อกว่าแล้วก็สเกลประมาณนี้ผมว่ากำลังดีแต่ว่าตัวนั้นรู้สึกเดี๋ยวคงทำออกมาแหละแต่ว่าก็คงไม่โดนละคงเอาแค่ออฟตัวนี้แหละหล่อกว่าเท่กว่าแต่แค่ว่าอยากจะรอดูซิว่า B นะครับไอตัวภาคแรกหรือภาค2จะทำมาหรือเปล่าแต่ถ้าไม่ทำมาคงอาจจะเอา B The Last Knight ได้ดูก่อนอีกทีนึงนะครับว่าจะโดนไหมเนี่ยนะครับโอ้โหตัวนี้รีวิวของใหญ่ของใหญ่สำหรับผมนะครับแต่อาจจะเป็นของเล็กสำหรับเพื่อนๆกันต้องบอกไปก่อนเนาะเดี๋ยวเรามาออกมาดิแต่ผมขออนุญาตบีบเดี๋ยวแป๊บนึงเพื่อนๆมาแล้วครับเพื่อนๆปึ๊บนี่เฮ้ยโคตรเท่อะเป็นไงเพื่อนๆโคตรหล่อโคตรคูลครับพอเราเอามาเล่นกับไดโอที่เราทำขึ้นมาไปเพื่อนๆมันก็มันเหมือนว่ามีเรื่องราวเลยนะใช่ยิ่งเพิ่มให้มันดูมีสตอรี่มีอะไรที่มากขึ้นเพื่อนๆนะดีกับไปยืนกับฐานที่มันเป็นที่เขาแถมมานะครับเพราะนั่นมันเป็นเต็มภาค2แล้วนะใช่ครับเป็นอะไรนะพีระมิดนะครับเป็นทีของพีระมิดนะครับผมทำมาเป็นโฟมธรรมดาเพื่อนๆนะครับเราก็มาลงสีแล้วก็มาซื้อพวกหญ้าเทียมในช้อปปี้นะมาแต่งนิดนึงให้มันดูเป็นแบบว่าเป็นให้มันเข้าเรื่องเข้าราวหน่อยนะครับเพราะว่าตัวป๋าเนี่ยต่อให้มันไม่มีไอ้ตัวยึดตรงนี้นะครับตัวป๋าเนี่ยมันก็อยู่อยู่แล้วเพราะว่าด้วยความที่ตัวมันเป็นเหล็กแล้วก็ขาค่อนข้างที่จะใหญ่นะครับแต่แค่ว่าเราก็ต้องจับบาลานซ์ให้ดีด้วยนะเพื่อนๆนะบางทีมันอาจจะเอียงมันล้มได้นะครับแต่ในกรณีนี้ที่ไอ้ตัวเนี้ยคือตรงเนี้ยผมจะวางไว้ตรงข้างๆเคสนะครับเพราะว่ามันไอ้ตรงตัวมันจะโดนกับเคสคอมพอดีนะครับมันก็ไม่มีทางที่จะล้มได้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าพอมันมีฐานไดโอแบบนี้เพื่อนๆเห็นไหมมันก็ยิ่งทำให้ดูแล้วมันสนุกเนาะมันดูสนุกมันดูมีเรื่องราวมากขึ้นไม่ได้โอเลยก็ไม่ได้ทำยากเย็นเลยนะใช่ทำง่ายมากนะครับหรือว่าไม่อยากทำก็ทักมาหาคมวลชลิวิวได้นะครับเดี๋ยวจัดการให้นะฮะนะครับใช่ครับราคามิตรภาพมากๆนะครับราคาหลักร้อยนะฮะนี่ครับเพื่อนๆกับไดโอนะครับทำมือง่ายๆของคมวลนะครับสำหรับตัวโอสวยนะสวยแบบแจ๋วๆนะครับคือแบบมันเรียกอะไรอ่ะมันดูง่ายแต่มันก็ดูสวยอ่ะเข้าใจมั้ยใช่มันดูดีแหละนะครับมันดีกับไปยืนกับฐานดำๆอย่างนั้นนะผมมองว่ามันยังโอเคกว่าแล้วนี่ผมทำมาอีก2อันให้เพื่อนเดี๋ยวให้ครูบอลหยิบมาให้ดูหน่อยนะครับอันนี้นำเหนือมากอันนี้ทีเด็ดนะครับเพราะนี่ผมกะจะมายืนคู่เลยเพราะว่าอันนี้ผมมีผมเอางานของอันนี้ด้วยนะอะไหล่เพื่อนๆมันเป็นอะไหล่ของเค้าเรียกอะไรนะของ
อะไรนะของ Hasbro นะครับแล้วผมเอามารีเพนต์ตรงนี้คือแค่เอาไปใส่ไปแต่งสีอะคริลิกแค่นั้นนะเพื่อนๆนะดูดีนะนะครับเนี่ยโอ้เพนต์ก็สวยเลยแล้วซื้ออะไหล่มาตัวละ100กว่าบาทนะครับซื้อมาแล้วมันอะไหล่มันพังด้วยไงผมก็เลยกะเอามาแบบเข้าฉากเข้าฟิลที่มันอยู่ในฉากทะเลใช่ใช่ใช่จริงๆมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับภาคนี้แต่ผมว่ามันก็เป็นตัวร้ายแล้วมันก็ทำมาสวยคืองานทัสโบเนี่ยเขาทำมาดีแล้วเพื่อนๆนะนะแต่ผมเอามารีเพนต์แบบนี้ให้มันดูมีสนิมดูมีความเกิดความกังนะครับแล้วแต่ผมน่าสนุกดูเท่นะดูแบบดูใช่ใช่เขาเรียกว่าดูดีอ่ะดูดีกว่าสีเดิมอ่ะนะครับเดี๋ยวขออนุญาตติดไมค์ก่อนแล้วเนี่ยนะครับไอ้ตรงฐานเนี่ยเราตรงเนี้ยผมเอามาวางไว้แบบนี้แล้วผมกะให้ป๋าเนี่ยมายืนนะครับก็ยืนอยู่อย่างนี้แหละยืนเหยียบแบบนี้แหละมันก็ได้อยู่นะครับแต่มันต้องจัดอีกทีหนึ่งนะเพื่อนๆนะนะครับผมเนี่ยฐานมันจะได้แบบเข้าธีมอย่างเงี้ยผมอยากให้มันได้ฟิลมันประมาณเหมือนกับเป็นพวกงานพัมวันอ่ะที่เขาจะมีฐานไดโอมาให้เราแต่ว่าฐานไดโอเนี่ยเป็นฐานไดโอแบบชาวบ้านไงภูมิปัญญาชาวบ้านที่ทำเองที่ไม่ได้แบบว่าซื้อเข้ามาหรือว่าเป็นวัสดุที่เป็นเรซินหรือเป็นอะไรพวกเนี้ยผมก็มีเพียงแค่อย่างเงี้ยนะครับเป็นโฟมง่ายๆแต่ก็ใช้เรื่องฝีมือการลงสีเอาก็เท่านั้นเองแล้วมีอีกหนึ่งฐานนะครับที่เป็นเตี่ยวช่วงธีมหนังนี่เลยนะครับช่วงท้ายเรื่องนะครับที่เป็นที่เขาไปอยู่ในทะเลทรายเหมือนกันนะครับเนี่ยอันนี้ก็สวยนะครับเนี่ยเอามายืนให้ป๋าไปยืนเนี่ยนะครับหล่อนี่เห็นไหมครับเพื่อนเราสนุกกับการทำไดโอนะพอมีตัวพวกนี้นะครับแต่เพื่อนทำเองได้นะสนุกนี่อันนี้นะครับทำมีอันนี้อาจจะมีหลายสีหน่อยนะครับผมแต่อันนี้สวยครับอันนี้มันสีมันคุมโทนดีนะครับแล้วเดี๋ยวจะถ่ายอินเสิร์ตให้เพื่อนๆได้ดูที่ว่าเวลามันโดนไฟโดนสีแล้วมีป่าออฟไปยืนบนฐานเนี่ยนะมันจะเฟี้ยวขนาดไหนนะครับโอ้ได้ภาพลมสวยงามนะครับเดี๋ยวผมว่าเอาอันนี้เก็บก่อนนะครับผมนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะเพื่อนๆนะก็เอาป่าออฟมาอวยกันนะครับผมก็เพิ่งจะเล่นกับเขาเล่นกันหมดแล้วเขาเล่นกันมาเป็นปีๆแล้วเราเพิ่งจะได้เล่นแต่ก็จนเขาขายไปแล้วใช่บางคนขายทิ้งขายอะไรไปแล้วแต่สำหรับผมก็คงจะนี่แหละครับก็เอาไว้ตั้งหน้าคอมเอาไว้เป็นพระประธานสักตัวนึงนะครับเพราะว่าในห้องจะมีแค่ตัวนี้ตัวเดียวที่ใหญ่นะครับตัวนั้นก็เป็น1ต่อ18หมดเลยแต่มีตัวนี้จะเป็น1ต่อ6ตัวเดียวแล้วก็ผมก็คิดว่ามันน่าจะคุ้มค่านะฮะตัวนี้นะครับแล้วก็คงแบบมันคุ้มแล้วล่ะโหนะติดเกี่ยวการลงสีขนาดนี้นะครับผมเพราะโปรงงานแบบนะครับขนาดนี้มันนะโอเคอ่ะนะงาน TA เนี่ยเขาโหดจริงว่ามันมีตัวสเกลใหญ่อันนั้นก็ไม่ไหวอันนั้นคือสเกลอันนั้นใหญ่ไปอันนั้นใหญ่มัน1ต่อ4ได้ไหมประมาณ1ต่อ4โอ้โหถ้า1ต่อ4นี่สูงกว่าเคสคอมิกผมไม่มีพื้นที่เก็บขนาดนั้นนะครับแล้วก็ราคาก็เดือดเนาะเอาแค่นี้นะครับเอาไว้ให้เป็นพระประธานสักตัวนึงเอาไว้ดูเอาไว้ชื่นชมเวลาแบบเหนื่อยจากการทำงานก็มานั่งขยับบ้างจับบ้างเล่นบ้างแค่นี้ก็แฮปปี้แล้วผมก็โชว์แบบนี้จริงๆนะเพื่อนนะผมวางแบบนี้เลยผมไม่ได้มีเคลียร์ทับเคลียร์ครอบไม่ต้องวางในตู้ผมวางไว้ตรงเคสคอมผมเลยตรงที่ทำงานผมก็มานั่งจับนั่งเล่นเวลาผมเหนื่อยอะไรเงี้ยแค่นี้ผมก็แฮปปี้แล้วเบื่อๆก็เอามาถ่ายรูปโดนไฟโดนสีหน่อยมันก็สวยแล้วอย่างเงี้ยผมว่าสำหรับผมว่ามันโอเคกว่านะครับผมก็เรียกว่าสะดวกแบบนี้ใช่ไหมใช่ผมสะดวกแบบนี้นะครับผมโอเคเพื่อนๆนะครับคลิปนี้นะครับก็เป็นคลิปอวยนะครับผมก็อย่าเพิ่งว่ากันนะนะครับเพราะว่าคนมันเพิ่งเคยได้เล่นนะครับก็แบบอาจจะกิจการกระตู้ฮู้กันหน่อยนะครับแล้วอย่างที่บอกครับมันเป็นตัวคาแรคเตอร์ที่ค่อนข้างที่จะเติมเต็มในบางส่วนของพวกเราทั้งสองคนนะครับแล้วก็อย่างที่บอกเพื่อนๆเราได้จับสัมผัสตัวจริงแล้วนะครับจากที่เดินยืนดูในตู้กระจกหรือว่าเห็นในช่อง YouTube กันมาตลอดนะครับพอได้จับมันเวิร์คมันเวอร์ดิกูจริงๆก็สำหรับคนที่ยังไม่มีนะครับก็เชียร์นะครับอยากให้เพื่อนๆได้มีเอาไว้กันเพราะออพติมัสตัวนี้เนี่ยผมก็มองว่าเป็นพัฒนาหนึ่งตัวแล้วโอเคสำหรับคนที่งบน้อยแล้วก็พื้นที่แคบอย่างผมแล้วผมก็เชื่อว่ามีเพื่อนๆหลายคนคงจะคล้ายๆมันผมนะครับผมว่าแค่นี้ก็แฮปปี้แล้วนะครับแค่นี้มันก็ทำให้เราแบบอิ่มเอมจิตใจแล้วนะครับเพราะสิ่งพวกนี้มันคือสิ่งเยียวยาจิตใจเราเนาะนะครับผมโอเคเพื่อนๆนะครับผมก็เอามาป้ายยากันด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็เอามาอวดเอามาโชว์กันเพราะได้ของเล่นมาใหม่ก็เลยอยากจะโชว์อยากอวดคุณมวลอยากเล่นมันมากพอได้เล่นรู้สึกแฮปปี้นะคุณบอลนะแฮปปี้มากรู้สึกดีมากๆนะครับแต่แค่ว่าใจหายตอนแรกกันเท่านั้นเองโอเคนะเพื่อนไม่รู้คนหนึ่งเป็นนะไอ้พวกอะไรหลุดมาจากกล่องเออถ้าเป็นยังไงก็ช่วยคอมเมนต์มาพูดกันเนาะเพื่อนๆเนาะแล้วก็ผมเห็นมีบางคนที่เขาตอนนี้เขาขายเนี่ยเขาบอกว่าบางทีข้อต่อบางอันนี่เหมือนกับว่ามีการล้าวด้วยนะผมโอ้มันเป็นเหล็กไม่ใช่เหรอมันเป็นล้าวเนี่ยผมแสดงว่ามันก็อาจจะแบบมันก็ต้องจังหวะคนนะเพื่อนนะดวงคนด้วยนะบางทีอาจจะแบบอะไรเงี้ยของผมอะแค่อะไรหลุดถ้ามันไม่มีอะไรล้าวไม่มีอะไรหักไม่มีอะไรแตกแค่นี้ผมก็แฮปปี้ละที่เขาบอกว่าข้อต่อแตกเพราะว่าเขาไปฝืนขยับอะไรมาแล้วป่ะการขยับตรงนี้ก็ต้องระวังด้วยเนาะเพราะบางจุดบางที่มันมีมันก็แบบมันติดพวก
ไอ้พวกอะไรใช่ใช่ต้องบอกเลยเพื่อนผมเองก็ตะกี้เล่นกัน2คนพี่น้องค่อนข้างที่จะระแวงระวังครับเพราะว่าเราไม่เคยจับอะไรที่มันใหญ่เต็มไม้เต็มมือขนาดนี้มาสักพักใหญ่มากๆแล้วนะครับใหญ่มากก็เลยไม่ค่อยจะชินมือกันสักเท่าไหร่นะครับแต่พอได้แต่พอเล่นไปสักพักก็เชื่อว่าเดี๋ยวคงจะชินมือแหละก็คงจะแบบเออคงจะแบบเออจับนู่นจับนี่ขยับได้ได้มากขึ้นกว่าเดิมอ่ะยิ่งเดี๋ยวตอนอินเสิร์ตจะรู้เดี๋ยวอินเสิร์ตจะรู้กันเพราะว่าเขาต้องขยับเยอะแล้วในการถ่ายภาพนะครับโอเคนะครับเพื่อนๆก็สำหรับคลิปนี้นะครับครูมวลก็มีขอบอวดเพื่อนๆประมาณนี้นะครับผมฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์นะครับกด Subscribe ให้กับครูมวลโชว์รีวิวด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวมารอดูนะครับว่าในครั้งหน้านะครับครูมวลจะมีอะไรมาอวดจะมีอะไรมาป้ายยาเพื่อนๆกันอีกเดี๋ยวเจอกันในครั้งหน้าครับสำหรับวันนี้ครูมวลและครูบอลไปนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายไปแล้ว